ู้ชมครับจากไอเดียเพี้ยนๆที่เรานำมาต่อยอดครับตอนนี้มันได้กลายเป็นแบบสเก็ตคิดว่าเจ๋งแล้วใช่ไหมอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นครับของจริงมันสุดยอดยิ่งกว่าครับมันคือการต่อยอดต่อยอดต่อยอดไปสู่ความยอดเยี่ยมกระเทียมเจียวนวัตกรรมที่สาวๆที่หิ้วของหนักพอได้เห็นจะต้องร้องอุ๊ยตายวายกรี๊ดมันมาได้อย่างไรอย่าพูดพร่ำทำเพลงเลยดีกว่าครับพี่น้องผมขอเปิดตัวสิ่งประดิษฐ์ประจำสัปดาห์นี้มันมีชื่อว่าดูนู่นโอ้โหงามสง่าสวยงามไร้ที่ติพี่ตั้งตุ้มค้ามาแล้วค่ะมาเลยจ้าโอ้โหมันดีมากเลยค่ะพี่สุดสุดอะคุณผู้ชมต้องบอกเลยครับนี่คือล้อลากกระเป๋าวิธีการใช้งานครับของเจ้าล้อลากกระเป๋านะครับ1เปิดกล่องบ็อกเซตล้อลากกระเป๋าออกมาครับนี่สวยงามมากๆ2ประกอบชิ้นส่วนให้เข้ากันครับปรับระดับความสูงจนเป็นที่พอใจเหมาะแก่สรีระของคุณนะครับ3วางกระเป๋าใบโปรดลงไปครับอย่างนิ่มนวลครับนี่และ4ครับแค่นี้เองครับออกเดินเฉิดฉายในห้างสรรพสินค้าที่คุณชอบเดินได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวเมื่อยไหล่เมื่อยแขนอีกต่อไปสุดยอดอุปกรณ์ครับผ่อนหนักให้เป็นเบาครับแรงบันดาลใจจากล้อดอลลี่ในการถ่ายทำวงการภาพยนตร์นี่วางกระเป๋าไว้ด้านบนครับผู้ชมลากไปไหนมาไหนได้ตลอดไม่ต้องฝากน้ำหนักไว้ที่บ่าข้างใดข้างหนึ่งให้เสียอาการนะครับผมลดอาการปวดหลังป้องกันศีรษะคดงอครับโอ้โหเจ้าล้อลากกระเป๋าของเราครับสามารถถอดประกอบได้ครับมาในรูปแบบบ็อกเซตสวยงามพกพาสะดวกสีดำเรียบหรูดูดีมีฐานะครับผมโอ้โหออกแบบถูกหลักอนามัยครับอนาโตมี่ครับความสูงนี่พอเหมาะเลยเดียวสามารถปรับระดับความสูงได้ตามใจชอบและใช้ได้กับกระเป๋าทุกแบบทุกชนิดทุกยี่ห้อครับผมนี่ไม่ว่าจะชอบหิ้วของหนักแค่ไหนใช้กระเป๋าแบบใดคุณก็ไม่ต้องลังเลอีกต่อไปครับเมื่อใช้ล้อลากกระเป๋าอันนี้ต้องยอมรับว่าแจ๋วจริงๆสุดยอดไหมครับสุดยอดค่ะกดไลค์ให้เลยพี่น้องโอ้โหล้อคือวัตถุรูปวงกลมถูกยึดไว้ด้วยเพลาที่บริเวณจุดศูนย์กลางทำให้ล้อสามารถหมุนรอบเพลาได้มักใช้ประกอบกับยานพาหนะเพื่อให้เคลื่อนที่ได้โดยง่ายบนพื้นมีหลักฐานว่าถูกประดิษฐ์ขึ้นครั้งแรกโดยชาวซูเมเรียนเมื่อ 3,500 ปีก่อนคริสตกาลโดยใช้เป็นเครื่องทุ่มแรนพื้นฐานในการขนส่งใช้ประกอบกับยานพาหนะในการไปเทียมสัตว์เช่นม้าลาหรือวัวล้อในปัจจุบันมีอยู่มากมายหลายขนาดโดยทำจากวัสดุหลากหลายตามการใช้งานเช่นล้อเกวียนทำจากไม้ล้อรถยนต์ที่มียางรถยนต์หุ้มล้อรถไฟที่ทำด้วยเหล็กเป็นต้นเป็นไงครับคุณผู้ชมครับมาประทับใจสุดยอดเลยครับผมเจ้าล้อลากกระเป๋านะฮะเรียกได้ว่าทุกคนที่เห็นนะครับโอ้โหใครไม่อยากได้นะผมให้มาต่อย5ทีเลยดีกว่านี่พรุ่งนี้จะบินไปเชียงใหม่ตามไปด้วยจะพลาดเหรอเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นครับจากคนทั่วไปครับว่าเขาชอบกันหรือเปล่าแต่รับประกันว่าชอบอย่างแน่นอนใครเห็นใครก็ชอบไปดูเลยดีกว่าโอ้โหสุดยอดเลยล้อลากกระเป๋านี่ครับคุณบีครับมันคือล้อลากกระเป๋าครับคุณบีครับคุณบีลองเอากระเป๋าวางดูนะฮะแล้วลองแบบว่าเอาแขนสอดดูครับปึ๊บต้องจับด้วยอะครับเดินไปด้วยกันเลยฮะเอออย่างเงี้ยฮะรู้สึกไงครับมันรู้สึกสุดยอดเลยใช่ไหมครับผมรู้สึกว่ามันลำบากกว่าเดิมก็รู้สึกว่ามันก็แปลกๆก็งงๆใหม่ๆก็ได้นะคะแต่ว่าคือในรูปแบบของการใช้งานเนี่ยมันอาจจะมีการติดขัดเล็กน้อยเนื่องจากแบบแท่นของมันก็ค่อนข้างดูสะดุดตาคนนะคะแล้วมันอาจจะรับน้ำหนักได้ไม่ค่อยเยอะมาก
แก้ปัญหาในเรื่องของปวดหัวไหล่อาจจะเป็นได้แต่ว่ามันจะเกะกะเลยไหมมันออกจะเกะกะรำคาญไปหน่อยสำหรับคนใช้นะโอ้ออกเกะกะแต่คิดว่ามันจะช่วยแบ่งเบาภาระน้ำหนักได้ไหมฮะไม่ค่อยอ่ะเพราะว่าด้วยรูปทรงกับดีไซน์มันแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่ยังไงฮะเกะกะยังไงฮะมันต้องประกอบด้วยแล้วก็ต้องลากไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับมันคงจะไม่สะดวกมากสักเท่าไหร่มันก็แบบดูเทินทะอะไรอย่างงี้นิดนึงแล้วมันแบบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วอาจจะทำให้เสียบุคลิกโดยใช่เหตุในความรู้สึกของหนูนะคะอ๋อคิดว่ามันเทินทะแล้วก็ลดทอนความสวยของเราลงไปนิดนึงมันยังไม่เวิร์คค่ะเปลี่ยนเป็นออกแบบกระเป๋าแทนดีไหมมันต้องถือไปด้วยกันนะคะคุณบีคิดว่ามันเพิ่มความสะดวกสบายกับเราหรือมันเป็นภาระครับถ้ายืนเฉยๆเนี่ยก็สบายแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เดินก็ภาระแสดงว่าถ้าทำขายออกมาไม่ซื้ออย่างแน่นอนคิดว่าไม่ค่ะขอบพระคุณครับทุกความคิดเห็นนะครับนี่สุดยอดจริงครับวันนี้ไอเดียของทุกคนนะฮะเป็นแรงผลักดันครับให้รายการของเรานั้นพุ่งต่อไปครับอยากจะคิดไอเดียต่างๆอยากคิดสิ่งต่างๆเนี่ยมานำเหนอผู้ชมอยู่แล้วครับใจเย็นฮะติดตามทุกสัปดาห์ตลอดแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูกันต่อช่วงหน้าครับว่าสิ่งรอบตัวจะมีผลต่อความคิดสร้างสรรค์ไปได้อย่างไรและช่วงหน้าเราจะใช้ความคิดสร้างสรรค์นั้นไปทำอะไรได้บ้างสักครู่เดียวในขอเปลี่ยนนะครับผมนักประดาน้ำลงไปใต้ทะเลลึกมีปูบางสายพันธุ์สัตว์ทะเลบางสายพันธุ์ที่ในเปลือกของเขาเนี่ยมีจุลินทรีย์ย่อยน้ำมันอยู่สารตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่แทนน้ำยาทำความสะอาดเขาจะไปย่อยสลายสารอินทรีย์หรือน้ำมันแล้วก็บำบัดน้ำเสียไปในเวลาเดียวกันเลย